นี่เขาเล่นของ同学们下午好，下午好，สวัสดีต่อไปนะคะ那我们开始上课了，把书拿出来，电脑写出来，นะคะ第九课，第九课，บทที่9ค่ะ我换人民币，我换人民币，คำว่า换กับ人民币จะเป็นคำศัพท์ของบทนี้เราเรียนคำศัพท์ก่อนเราจะได้ดูว่าบทนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะบทที่9ค่ะบทที่9จะเป็นบทสุดท้ายในเทอมนี้นะคะเดี๋ยวบทที่9เสร็จแล้วเราก็จะทบทวนก็เตรียมตัวสอบปลายภาคนะคะหัวฟันเรียนมินบีค่ะนักเรียนดูคำศัพท์หน้าที่71นะคะ71 เยหนังสือคำศัพท์ใหม่ของบทที่9นะคะคนที่เพิ่งเข้ามาเปิดหนังสือไปหน้าที่71ค่ะเปิดกล้องให้เรียบร้อยนะคะให้เห็นหน้านะคะเราสิคะเราสิคะค่ะว่ายังไงคะลูกหนูไม่สะดวกเปิดกล้องนะคะอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวหนูออกจากห้องน้ำแล้วหนูก็เปิดนะคะโอเคค่ะค่ะคำว่าข้อคำที่1ถึงคำที่6นะคะภูมิค่ะลูกภูมิลงอ่านออกเสียงข้อ1ถึงข้อที่6ค่ะเชี่ยอู่ช่างอู่主持管要换小姐想起三就得想起三你好想起三小姐ข้างหลังยังเป็นคำที่สามนะคะเจ้าเจี๋ยเจี๋ยค่ะคำต่อไปหญิงหญิงเย่หยวนถูกต้องค่ะหญิงเย่หยวนโอเคขอบคุณนะคะคำที่หนึ่งค่ะว่าเช้าอู่เช้าอู่นะคะเมื่อกี้老师ก็ทักทายนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะ老师บอกว่า下午好下午แปลว่าอะไรคะแปลว่าตอนบ่ายตอนบ่ายค่ะ下午คือตอนบ่าย
下午คือตอนบ่ายช่วงบ่ายนะคะ下午好ก็คือสวัสดีตอนบ่าย下午好ต่อไปคําว่า上午คืออะไรคะตอนเช้าค่ะ上午หมายถึงอยู่ในตอนเช้านะคะแต่ว่าจะหมายถึงเวลาที่เป็นช่วงสายๆตอนสายๆนะคะเรียกว่า上午นะคะอย่างเช้า7โมง6โมง7โมง8โมงไม่ได้ใช้คําว่า上午มันเช้าเกินไปมันเช้าตู่รุ่นเช้าใช้คําว่า早上นะคะแต่ว่าถ้าเป็น9โมงจนถึง11โมงน่ะเราใช้คําว่า上午เรียกว่าตอนสายๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะตอนเช้ามีอยู่2คํานะคะมี早上แล้วก็มี上午แต่ว่า上午หมายถึงตอนสายๆ上午ต่อไป图书馆สระอูนะคะ图书馆แปลว่าอะไรคะห้องสมุดห้องสมุดนะคะซึ่งคำว่าชูก็คือหนังสือคำว่าถูแปลว่ารูปภาพนะคะหนังสือหรือว่าหนังสือภาพนะคะอยู่ทุกวันห้องสมุดถูชูกวันห้องสมุดต่อไปคำว่าย่อคำว่าย่อเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะย่อแปลว่าอะไรคะเอาต้องการค่ะย่อแปลว่าต้องการนะคะย่อแปลว่าต้องการแปลว่าอยากทำอะไรนะคะ want to แปลว่าต้องการก็คือฉันต้องการฉันอยากเอาคำนี้ค่ะย่อต่อไปคำว่า换นะคะ换เป็นคำกริยา换แปลว่าอะไรคะแลกเปลี่ยนใช่ค่ะขวัญแปลว่าแลกเปลี่ยนนะคะขวัญแปลว่าแลกเปลี่ยนค่ะในหัวข้อของบทที่7บทที่9นะคะก็มีคําว่าขวัญเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเขาจะแลกเปลี่ยนอะไรนะคะขวัญคําต่อไปคําว่า小姐นะคะ姐ที่เป็น姐พี่สาวนั่นแหละนะคะ小姐แปลว่าอะไรคะ小姐ขายเหรอครับ小姐 Miss มันคือคำเรียกอะไรคะเรียกใครคิดถึงอันนี้ Miss ไม่ใช่คำนั้นมันคือคำนามค่ะบุ๊คอ๋อ Miss เป็นชื่อแบบว่าผู้หญิงครับมันเป็นคำเรียกของผู้หญิงนะคะเรียกผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะค่ะคุณหนูหรือว่าคุณผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะเรียกว่า小姐เช่น张小姐王小姐李小姐นะคะนามสกุลบวกคำว่า小姐ก็คือ Miss Li Miss Zhang Miss Wang นะคะ小姐หมายถึงผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะถ้าจะเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะมีคำอื่นนะคะเจ้าเจี๋ยคนหนูคนผู้หญิงต่อไปหญิงเย่เหวียนสามพยางค์นะคะหญิงเย่เหวียนหญิงเย่เหวียนคืออะไรคะหญิงเย่เหวียนคือความหมายจากภาษาอังกฤษพอตัวออกไหมคะร้านลูกจ้างนะค่ะแปลว่าพนักงานค่ะแปลว่าพนักงานนะคะโดยเฉพาะพนักงานขายของแต่ว่าถ้าเป็นพนักงานที่อยู่ในธนาคารก็เรียกว่าหญิงเย่หยวนเหมือนกันนะคะซึ่งเขาไม่ได้ขายของก็เรียกว่าหญิงเย่หยวนเหมือนกันหญิงเย่เหวียนแปลว่าพนักงานค
ี้คือคำที่1ของ6营业员ค่ะต่อไปคำที่7ถึงคำที่8นะคะคำที่7ถึงคำที่8อ่ะสาริสาทะลุอ่ะคำที่7คำที่8เหลินมินพี่เหลินมินเอ๊ะเหลินหมินปายเชียนว่านโอเคนะคะ人民币人民币想举手นะคะ人民币人民ค่ะ人民币คืออะไรนักเรียนเคยได้ยินคำว่า人民币ไหมหรือว่าเคยเจอ RMB ไหมหมายถึงอะไรทำไมทราบครับ人民币คือสกุลเงินที่ใช้ในประเทศจีนนะคะเงินของประเทศจีนเรียกว่า人民币เงิน人民币ก็คือเงินของประเทศจีน人民币人民币เพราะฉะนั้นหัวข้อนี้หัวข้อของบทนี้นะคะ我换人民币ก็คือฉันแลกเปลี่ยนเงิน人民币ฉันแลกเปลี่ยนเงินจริงนะคะ人民币ส่วนคำว่า人民人民แปลว่าอะไรคะคน人民แปลว่า people ประชาชนนะคะ人民คือประชาชนคำว่า币นะคะ币ก็คือเงินนะคะเงินที่ประชาชนใช้อยู่เรียกว่า人民币คำว่า人民เรารู้ไว้เฉยๆนะคะสิ่งที่เราต้องจำคือ人民币คือเงินประเทศจีนนะคะสกุลเงินจีนสมมติว่าเราจะไปเที่ยวเมืองจีนแล้วเราจะต้องไปแลกเงินที่ธนาคารนะคะเราไปแลกเงินเราจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าแลกเงินหยวนก็ได้ก็พอทราบอยู่เพราะว่าหยวนก็คือหน่วยเงินของจีนนะใช่ไหมคะหรือไม่เราต้องบอกว่าเลิกแลก人民币换人民币แลก人民币ค่ะต่อไปคำที่8ค่ะคำว่าป่ายป่ายป่ายคือตัวเลขนะคะป่ายแปลว่าอะไรคะ100ค่ะป่ายแปลว่า100นะคะยังไม่มีคำว่า1นะคะถ้า100ต้องเพิ่ม e ข้างหน้าค่ะป่ายแปลว่า100ป่ายแปลว่า100ยี่ป่าย100 500พูดว่าอะไรคะ500หูป่ายหูป่าย900 900จิ๋วป่ายถูกต้องนะคะเพิ่มตัวเลขข้างหน้านะคะ500 100 200 300 400 500 600 700 800 900คำต่อไปคำว่าเชียนเชียนนะคะเชียนก็คืออะไรพันพันค่ะเชียนคือพันนะคะ1,000ก็อีเชียนสามเชียนห้าเชียนหกเชียนแปดเชียนเก้าเชียนนะคะกี่พันก็ว่าไปต่อไปคำว่าวันวันนะคะแปลว่าอะไรวัน10,000หมื่นค่ะก็คือหมื่นนะคะของภาษาอังกฤษเขาก็ถึงแทบพันเขาก็เริ่มเพิ่ม10เพิ่ม100แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาไทยยังมีอยู่ภาษาจีนก็ยังมีอยู่คำว่าวันแต่ว่าหมื่นอีวัน10,000สามวันแปดวันหกวันสี่วันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรารู้แปดเชียนวันเราก็สามารถนับตัวเลขได้ถึง99,999แล้วใช่ไหมคะถ้ามากกว่านั้นแล้วเราค่อยไปเรียนนะคะ8,000,000ต่อไปค่ะคำที่9ถึงคำที่13นะคะมิวค่ะลูกต่างออกเสียงก่อนนะคะ美元钢笔
การกังปีฝาหยวนหยวนเติงอีหุยเซียนเชิงชูโอเคค่ะ美元เราเคยเรียนคำว่า元ใช่ไหมคะอันนี้คือ美元แล้ว美元คืออะไรเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์นะคะ美元ก็คือเงินดอลลาร์ซึ่ง美元เป็นเงินของ美国ใช่ไหมคะก็เลยเรียกว่า美元美国的钱叫美元中国的钱叫人民币美国的钱叫美元，泰国的钱叫泰铢，泰国的钱叫泰铢。啊，美元คือเงินดอลลาร์港币นะคะ港币คืออะไรซึ่งเรารู้ว่า币แปลว่าเงินใช่ไหมคะ人民币呢币แปลว่าเงิน港币คือเงินของอะไรเงินของที่ไหนฮ่องกงค่ะกังมาจากคำว่า香港香港ก็คือฮ่องกงนะคะกังบีก็คือฮ่องกงดอลลาร์เขาก็เรียกว่าดอลลาร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นฮ่องกงดอลลาร์เพราะว่าเขียนว่า HK ดอลลาร์กังบี人民币港币ฮ่องกงดอลลาร์港币คำต่อไป日元น่าจะดูออกอยู่ใช่ไหมคะ日มาจากคำว่า日本日元ก็คือเงินอะไรคะเงินของญี่ปุ่นเงินของญี่ปุ่นเงินของญี่ปุ่นเราเรียกว่าเยนนะคะเงินเยนค่ะ日元ก็คือเงินเยนเงินญี่ปุ่นถ้าเป็นเงินประเทศจีนเรียกว่าเงินหยวนหรือว่าเงินเหรียญหมิงปี้เงินเหรียญหมิงปี้นะคะ日元คือเงินเยนเงินญี่ปุ่น日元ต่อไป欧元คือเงินอะไรคะยูโรเงินยูโรนะคะก็คือเงินยูโรนั่นแหละเงินของยุโรปใช่ไหมคะเงินยูโรเงินยูโรคำว่าโอแปลว่าโอโจแปลว่ายุโรปนะคะมาจากคำว่าโอโจยุโรปทวีปยุโรปนะคะโอเหรียญยูโรเงินต่างๆนะคะในคำที่ก็4คำแล้วก็มีเงินเหรียญหมิงปี้5คำนะคะถ้าเป็นในหน่วยเดียวกันถ้าเป็น1 1เหรียญหมิงปี้1 美元1港币1日元1欧元อันไหนมีค่ามากสุดนะคะอันไหนมีค่าเยอะสุดดอลลาร์เงินดอลลาร์คุณคิดว่าเงินดอลลาร์มีความคิดถึงไหมคะตาซาลิสาคิดว่าเงินไหนแพงสุดก็น่าจะดอลลาร์ค่ะดอลลาร์นิ้วคิดว่าเงินอะไรคะลูกเดาว่ายูโรยูโรนะคะเลยนะคะยูโรค่ะโอหยวนน่ะ最貴歐元น่ะแพงสุดนะคะต่อลงมาก็คือ美元แล้วเงินที่ถูกสุดเป็นเงินอะไรคะ
ูนะคะอย่างนี้อะเมืองอะไรถูกเย็นเมืองเย็นนะคะยูหยวนใช่ค่ะโอหยวนนะเพนสุดต่อมาก็เป็นเหรียญต่อมาก็เป็นเหรียญหมิงบี้เงินหยวนนะคะเหรียญหมิงบี้ต่อมาก็เป็นกังบี้เงินฮ่องกงนะคะต่อมาก็เป็นยูหยวนเงินหยวนนะคะเงินเย็นค่ะต่อไปคำที่10คำว่าเติ๋งเติ๋งเติ๋งแปลว่าอะไรคะเป็นกริยาแปลว่ารอรอคอยนะคะรอคอยค่ะเติ๋ง你等我คือรอฉันหน่อยนะคะ你等我รอฉันคอยฉันเติ๋งคำว่าตึงนะคะเส้นขวางที่อยู่ตรงกลางจะเป็นเส้นที่ยาวที่สุดนะคะข้างล่างก็สั้นข้างบนก็สั้นกว่าตึงต่อไปคำนี้นะคะภาษาจีนมีอยู่3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนต้องเขียน3ช่องนะคะแต่ว่าเป็น2พยางค์เพราะว่าเพิ่มคำว่าใช่ไหมคะถ้าไม่มีอ่านว่าอีฟ่วยเพิ่มเข้าไปอีฟ่วยฟ่วยค่ะอ่านว่าอีฟ่วยอีฮัวแปลว่าสักครู่นะคะอีฮัวสักครู่แป๊บนึงอีฮัวนะคะเติ่งอีฮัวรอสักครู่อันนี้เติ่งอีฮัวเธอรอสักครู่ชิงเติ่งอีฮัวกาลูนารอสักครู่อีฮัวอ่ะ我一会儿就来啊อีสักครู่ฉันก็มาอีฮัวต่อไปคำว่า先生先生生祥包นะคะลูกไม่อ่านว่า先生นะคะไม่อ่านเป็นสามหนึ่งนะคะ先生祥包先生คืออะไรคะแปลว่าอะไรท่านคือคำเรียกของอะไรเรียกอะไรเป็นท่านเป็นMr. Mr. Sir ใช้กับใครครับผู้ที่มีแบบว่าอำนาจสูงถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเราก็ไม่เรียกว่า Mr. หรอมันอยู่ที่ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าเขามีตำแหน่งอะไรนะคะ先生แปลว่าคุณผู้ชายคือคำเรียกของผู้ชายนะคะไม่ว่าผู้ชายแต่งงานหรือว่ายังไม่แต่งงานใช้คำว่าเซียงเฉิงทั้งหมดนะคะนามสกุลอยู่ข้างหน้าคำว่าเซียงเฉิงเช่นหลิงเซียงเฉิง张先生นะคะ李先生周先生เซียงเฉิงนะคะเป็นคนผู้ชายเพราะฉะนั้นมีอยู่สองคำเซียงเฉิงและ小姐小姐才กับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะ小姐先生ก็คือสมมุติว่าเราไม่รู้จักเขาหรอกเราไม่รู้ชื่อเขาแหละเราบอกว่า先生你好คุณผู้ชายสวัสดีค่ะ小姐你好คุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคำสุดท้ายค่ะคำว่าสู่สู่ค่ะสู่คืออะไรคะสูอย่างที่3แปลว่านับใช่ค่ะสูแปลว่านับนะคะเข้าก็คือนับสู1 到10นับ1ถึง10สูนะคะสูที่เป็นนับคําว่าสูมีออกเสียงได้อีกแบบนึงออกเสียงได้เป็นเสียงที่4นะคะอ่านว่าสูสูถ้าเป็นออกเสียงเสียงที่4แปลว่าตัวเลขสู่แปลว่านับสู่แปลว่าตัวเลขตัวอักษรตัวเดียวกันนะคะออกเสียงได้2แบบความหมายแตกต่างเพราะฉะนั้นนับตัวเลขก็คือสู่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 字数字แปลว่าตัวเลขนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับ数字ที่นี่จะเป็นคำว่าสู่นับเงินนับเงินพูดว่าอะไรคะตัวอะไร
ฉู่เฉียนใช่ค่ะฉู่เฉียนฉู่เฉียนชอบไหมคะ喜欢数钱吗เฉยๆมีคนที่ชอบสู่เฉียนนะคะชอบนับเงินตรงเป็นเด็กๆเขาจะชอบนับตังค์ช่วยพ่อแม่สู่เฉียนอันนี้คือคำศัพท์บทนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนอ่านนะคะสาริสาลูกอ่านแล้วก็แปลทั้งหมดนะคะเชี่ยวูตอนบ่ายช่างวูตอนเช้าช่วงสายถูชูกานห้องสมุดกวานถูชูกานห้องสมุดเย้าต้องการหวน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 แลกเปลี่ยนเสี่ยวเจียคุณหนูหญิงหญิงแย่เหยียนพนักงานเหลินเหลินหมินปี้สกุลเงินที่ใช้ในประเทศจีนเหลินหมินประชาชนป่ายร้อยเชียนพันว่านหมื่นไม่เหยียนเงินดอลลาร์การปี้ฮ่องกงต่างปี้ฮ่องกงดอลลาร์ลื่อเหยียนเงินเยนโอเหยียนยูโรตึงรอคอยอีหัวสักคู่เซียนเชิงคุณผู้ชายชู่นับคำว่าคุณผู้ชายอ่านเป็นเสียงเบาค่ะลูกแต่ว่าเซียนเชิงถูกต้องค่ะเซียนเชิงนะคะมิวค่ะลูกเซียวอู่ตอนบ่ายช่างอู่ตอนเช้าถูชูกวนห้องสมุดเย่าต้องการห้านแลกเปลี่ยนเสี่ยวเจี๋ยคุณหนูยิงแย่หยวนพนักงานขายของเลิศเหลินหมินปี้สกุลเงินที่ใช้ในประเทศจีนเหลินหมินประชาชนป่ายร้อยเชียนพันว่านหมื่นเหมยหยวนเงินดอลลาร์กังปี้ฮ่องกงดอลลาร์ลื่อหยวนเงินเยนโอหยวนยูโรเติงรอคอยอีหัวรอสักคู่เซียนเฉิงคุณผู้ชายชู่นับโอเคพูดค่ะเชี่ยวู่ตอนบ่ายช่างวู่ตอนเช้าถูชื่อถูชู่กว่าถูชูกว่าห้องสมุดเย้าเอาห้วนแลกเปลี่ยนเจ้าเจียวเจี๋ยเจียวเจี๋ยเจียวเจี๋ยคุณหนู营业员พนักงานขายของเหรียญเหรียญเหรียญ
เหรินหมิงปี้สกุลเงินที่ใช้ในประเทศจีนเหรินหมิงประชาชนป่ายร้อยเชียนพันว่าหมื่นเหมยเหยียนเงินดอลลาร์การต่างการต่างปีการปีฮ่องกงดอลลาร์ลื้อเหยียนเงินเยนโอเหยียนยูโรตื่นรอคอยอีเฮอร์一会儿一会儿สักครู่会ครับ一会สักครู่先生คุณผู้ชายถูกนับโอ้ค่ะตรงค่ะลงมาอ่ะค่ะเช้าตอนบ่ายช่างตอนเช้าถูชูกวนห้องสมุดย่าต้องการห้วนแลกเปลี่ยนเช้าจะคุณหนู小姐小姐คุณหนูหญิงเย่เหยวนพนักงานขายเหรินหมินปี้สกุลเงินที่ใช้ในประเทศจีนเหรินหมินประชาชนป่ายร้อยเชียนพันว่านหมื่นเมยหยวนดอลลาร์เงินดอลลาร์กลางปี้ฮ่องกงดอลลาร์ลื่อหยวนเงินเยนเออหยวนยูโรโอหยวนยูโรตึงรอคอยอีหุยรอสักครู่อีค่ะลูกเพราะว่าหุยเป็นเสียงที่สี่ใช่ไหมอีต้องอ่านเป็นเสียงที่สองอีหุยอีหุยรอสักครู่สักครู่เฉยๆไม่มีคำว่ารอเพราะว่ารอคือตึงใช่ไหมคะค่ะอีหุยคือสักครู่เซียนเฉิงคุณผู้ชายเซียนเฉิงเซียนเฉิงคุณผู้ชายชูนับโอเคค่ะคำศัพท์ของบทที่9นะคะก็จะน้อยกว่าบทที่แล้วเขียนลงสมุดเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่22วันที่22 9月22日ให้นักเรียนเขียนคัดคำศัพท์ก่อนสัก3-4 นาทีค่ะ
发在人手，锁紧闭上的双眼，让想象任意改นักเรียนทยอยคลาสให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคาบหน้าค่ะ同学们明天见再见